จอขี้เข้าไปม่องนี้เป็นจุดที่สูงสูงอีกจุดหนึ่งฮะขี้มองลงไปน่าจะเห็นหลุมระเบิดคุมระเบิดกันไปไปเบิ่งกันจักเงินบ่เพราะว่าเบิ่งใน GPS เนี่ยมันมีฮะจืด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 ฮอดแล้วโอ้อันนี้บ่โอ้สาหนำโอ้คุมระเบิดอ่ะบ่อนนี้เนาะโอ้พอปั่นสาหนำมีม้าพร้อมม้าเป็นคล้ายๆกับสาหนำเลยฮะแต่เป็นสาหนำที่อเมริกามาขุดเอาไว้ให้เอาอย่างสีเฮาขี่รถเบิ้งได้เลยสบายเลยนะครับขี่รถเบิ้งนะครับบ้านโหไหลอันนี้คือหลุมระเบิดเด้อบ่ได้มีการขุดขึ้นมานะฮะหลุมระเบิดอันนี้ก็หลุมระเบิดแต่หลุมน้อยอันนี้นะหลุมน้อยหลุมเล็กหลุมเล็กโอ้แถวนี้ทุ่งเลี้ยงม้าเนี่ยทุ่งเลี้ยงม้าอันนี้ก็หลุมระเบิดครับหลุมระเบิดมีม้าผมหลุมเมื่อกี้หลุมใหญ่เลยเย็บขี้ม้าไปเลยโอ้โหหลายหลุมมากเลยใครโดนบินนี้น่าจะเห็นชัดเจนเลยนะฮะโอ้หลุมใหญ่แท้ป๊าดอันนี้ก็หลุมใหญ่ฮะความจริงมันน่าจะลึกกว่านี้เนาะความจริงมันน่าจะลึกกว่านี้เพราะว่าเวลาฝนตกน้ำกับผ้าขี้ฝุ่นขี้หยังลงจากฟ้าลงมาวีดบึ้มเขาทิ่มใส่หยังน่าจะเป็นลูกที่ค่อนข้างจะใหญ่เติบเลยนะฮะปะไปเบิ่งอีหลุมนึงโอ้หลายไม่หลุมนึงเลยเป็นหลายสิบหลุมเลยฮะทิ่มลงลูกใหญ่ๆฮะน่าจะเป็นระเบิดทำลายล้างนี่สูงแถวนี้มีกองทัพตั้งอยู่พวกเขาคือทีมเนาะแต่ตัวนี้มีบ้านคนนะฮะมีบ้านคนอยู่แถวนี้ก็หลายอยู่เป็นที่โล่งๆฮะเป็นที่โล่งๆสุดพอแล้วก็ทีมลับลงมาเนาะเป็นตัวสะน้ำหมู่เป็นสะตัวนี้สะอเมริกาทั้งหมดเลยอันนี้ก็ลุมระเบิดอันนี้กว้างเลยครับวางเลยโอ้ลุมนี้ใหญ่สุดเนาะลุมนี้จะใหญ่เหมือนกันป๊าดอย่างใหญ่เลยฮะผมจะให้เบิ่งเด้อว่าใหญ่ใหญ่ใหญ่ซําใดนะฮะตั้งกล้องไว้จึกเอาซํานี้ล่ะไปเบิ่งว่าใหญ่ซําใดยังอยู่คือเก่าใหญ่เลยน่าจะตุ่ม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 แถวนี้น่าจะลาบเป็นนากองพุ่นอ่ะเต็มอยู่นะพุ่นก็เต็มโอ้เนี่ยไปก็เห็นหลุมระเบิดทั้งเบิดเลยนะฮะสาบานกันบ่ต้องคุดซะให้สบายไม่มันยะเต็มเบิดแถวนี้หลุมระเบิดทั้งเบิดเลยเริ่มฮ้อนแล้วจอดรถฮ้อนเลยมีอีบอแถวนี้น่าจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยละคือที่ปลอดภัยน่าจะบ่มีระเบิดเพราะว่าผมขี่ไก่มาเมื่อกี้นี้ก็ยังเห็นเขาเก็บกู้ระเบิดอยู่นะฮะอีบอนี่ฮะป๊าดใหญ่แท้นี่อ่ะส้มพักมือเสาเอ็ดเซนแก้วบัดนี้
เบิดแต่นี่ก็มีหมู่บ้านอยู่นะครับหมู่บ้านอยู่เอามาน้อยมาน้อยนี่ก็ลุมระเบิดที่กันด้านหน้านี้เป็นสะเลยเป็นสะเห็นเห็นเลยครับเนี่ยเป็นสะเห็นเห็นเลยโอ้ยระเบิดมาต้องเอารถจักรมาเด้อขี่เบิ้งยางเบิ้งนี่เมยเลยแหละอู้อันนี้ใหญ่เลยอ่ะป๊าดน่าจะลงแบบมั่วมืดฟ้ามั่วดินลงมาเลยสุดยอดเลยทางพ้นทิวเขางามๆครับทิวเขางดงามมากๆเลยโอ้ยสมพักเอ็ดงานแล้วน้องไม้สมบ่ผิดน้องไม้สมเล่นงานคอยโอ้ยจังไดเนาะวันนี้เนาะโอ้โหทุ่งงามขนาดเลยพอเข้าห้องน้ำคนทางนี้ขอที่เข้าเพราะอันนี้ก็เป็นทงงามงามอันนี้ก็น่าจะเป็นขุมเหมือนกันนะอ๋อเลยพยักมาเบิ้งสามารถมาเบิ้งได้ครับที่นี้เขาจัดเป็นพื้นที่เก็บเอาไว้นะครับบันทึกเอาไว้เก็บเอาไว้เขาบ่ทมเขาบ่ทำลายนะฮะเลยออกมาจากพ้นสวรรค์ประมาณ10กิโล20โลประมาณ20โลนี่แหละก็ฮอดบริเวณจุดนี้เป็นจุดที่ถือทิมระเบิดนะครับถึงฟ้าพุ่นละน่าจะเป็นของอเมริกานะครับทิมระเบิดลงมาเป็นสะใหญ่อยู่กลางภูเขาเลยนะฮะทางรัฐบาลนะครับก็ได้เก็บเอาไว้จารึกเอาไว้นะครับเพื่อให้ลูกให้หลานได้เห็นนะครับถึงร่องรอยความเสียหายในอดีตนะฮะว่าทืนพื้นที่แถวนี้เคยมีการทิ่มระเบิดอย่างหนักอย่างเขาลูกทางพุ้นกับถือทิ่มระเบิดคือการแหนมไปก็ยังเห็นเป็นหลุมอยู่ผู้ตรงนี้มันคล้ายๆว่าเป็นผู้ที่ว่าบ่ค่อยมีต้นไม้แล้วก็อเมริกาทั้งเทิงกับเขาแนมมาเห็นเอียงแวบๆเขาก็โยนลงมาเลยตมคิดว่าเป็นรถถังบ่ทหารบ่นะครับคือสิมาขี่กลางป่าคักแท้นะฮะก็เป็นร่องรอยให้เห็นนะฮะถึงความโหดร้ายนะครับของระเบิดของสงครามนะฮะเตือนกันเอาไว้ว่าสงครามนี้มีแต่สร้างความเสียหายแน่นอนเบิ่งแต่ลูกระเบิดนี้หลุมยังใหญ่เลยฮะแถวนี้หลุมใหญ่อีเลยหลุมแต่ละหลุมนี้แบบใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับตมผมว่าน่าจะตมเหี่ยวไปฮอดบุญครับเพราะว่าทางพุ่นก็มีคือกันน่ะทางพุ่นก็มีกะแอมหัวไว้คือกันแต่ก็จะมีหมู่บ้านคนเลาะๆแถวนี้อยู่นะครับหมู่บ้านคนก็จะกระจายอยู่แถวนี้อยู่อมๆนี่นะเป็นคล้ายๆกับสนามกอล์ฟนะคักๆครับบรรยากาศดีนําแล้วก็บ่มันถือว่าแถวนี้เนี่ยเย็นเบิดเย็นตลอดเลยนะฮะช่วงแรงๆมาน่าจะเย็นเส้นทางต่อไปผมน่าจะออกทางพีครับแลนไปทางเมืองคำนะฮะออกไปทางพุ่นหาปั๊มเติมน้ำมันก่อนนะฮะเพราะว่า2ปั๊มที่ผมแวะน้ำมันเบิดหมวยน้ำมันเบิดไฟดับนะฮะโอเคครับมาได้ครับท่านใดที่ต้องการที่จะเดินทางมาที่แห่งนี้นะครับแข่งเชียงขวางนะครับมาเบิ่งลู่ระเบิดใหญ่ๆนะครับบ่เคยเห็นหลุมระเบิดกันมาเบิ่งนะครับสะที่อเมริกามาขุดเอาไว้อย่างใหญ่เลยนะฮะแต่ละสะนี่เมิดหลายล้านเด้อสะนี่ก็หลายล้านอยู่นะฮะหน่วยนึงก็โอ้หลายแสนจะได้นิดหน่อยทำหลายล้านอย่างเดียวเลยโอ้งามครับทิวเขาแล้วก็วิวบริเวณแถวนี้งดงามมากไปๆๆออกจากขุมระเบิดกันครับเอามาเบิ่งได้ครับขุมระเบิดนะฮะขนาดใหญ่หลายขุมเลยนะครับที่ทางอเมริกาได้มาทิ่มเอาไว้เหลือเพียงนะฮะนี่แหละครับร่องรอยความเสียหายที่เกิดขึ้นจากมีคนตายซ้ำใดนะฮะกับโอ้โหกันทิ้มลงมาแบบโอ้ปูพรมเลยฮะลูกระเบิดแบบปูพรมอย่างใหญ่เลยเก็บไว้ให้เตือนความทรงจำนะครับว่าผิดภัยสงครามนี้มันบ่ปานี่ไผนะฮะปะเดินทางต่อนะครับออกจากจุดนี้ก็ยังเห็นเป็นร่องรอยเต็มอยู่นะครับชาวบ้านบางมองก็เอามาเอ็ดเป็นสาน้ำกดน้ำพักสบายเลยนะฮะออกจากตรงนี้ก่อนต้องเลี้ยวขวานะฮะเลี้ยวขวาจากสิบไปทางใดกันติดตามกันไปน้ำกันครับเห็นยังครับผมจะพาเพื่อน
เบิ้งนะฮะเห็นบรรยากาศงามๆก่อนจะเก็บบรรยากาศงามๆไปเบิ้งน้ำกันติดตามเส้นทางการเดินทางนะครับที่เชียงขวางต้นสนเต็มเลยฮะป่าสนเขตป่าสนเขตป่าสนแสดงว่าทางนี้เย็นทางนี้เย็นตลอดนะครับทางนี้เย็นเขตป่าสนทางพี่ก็มีไปเบิ่งอยู่บ่ไม่เบิ่งจังหน่อยก็ได้โอ้ไปเบิ่งอีกก็ได้ครับมันเป็นทางก่ายอยู่แล้วมันต้องก่ายอยู่แล้วจะถึงปิดทิปดอกเบิ้งซะก่อนครับทิปหลุมระเบิดนะฮะโอ้ใหญ่มากเลยเห็นไกลๆก็ยังใหญ่ขี่เข้ามาไกลๆมันดูทางนี้เป็นทุ่งจริงๆแล้วนะฮะทุ่งสังหารเพิ่นได้ว่าเป็นทุ่งสังหารเลยก็ได้นะฮะอันนี้คือหลุมระเบิดหลุมระเบิดหนึ่งรถที่ข้างมาเบิ้งก็ได้ฮะระเบิด2แถวนี้ก็2หน่วยที่2ซะหน่วยที่2โอ้ยจะแม่นเจ้าสร้างบ่คุ้มค่าเถอะใบละล้านใบละล้านใบละหลายล้านหน่วยละหลายล้านเลี้ยงโง่กันเต็มแถวนี้ฮะมันเป็นทุ่งหญ้าเขียวๆนะฮะทุ่งหญ้าเขียวๆอันนี้ก็ซะอเมริกาคือกันนะซ้ายอเมริกามาฟุตไว้บ่คุ้มเถอะเนาะบ่คุ้มเงินล้านเถอะเนาะอย่างนอกอันนี้เนาะไม่อันนี้โบแมนอันนี้อันนี้สนามเปตองอันนี้เนี่ยเบิ่งอีกคุมนึงครับตุ้ม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 มาแต่ไก่เลยฮะตุ้มตุ้มมาเลยทิมเงาๆมาเลยตั้งแต่เมื่อกี้ผมมาแต่ปู๊ดแล้วไก่ข้างหน้าพุ่นละนะฮะเนี่ยไม่เห็นก็จะเห็นนี่แหละครับสระน้ำสระอเมริกาสระของอเมริกาแต่ชงยาแถวนี้ก็งามดีฮะชงยานี่พอปั่นกับสนามกอล์ฟเลยฮะไรกอล์ฟสนามกอล์ฟสนามกอล์ฟสัดๆเลยงามอีหลีครับมาเที่ยวได้ครับเชียงขวางนะครับเสพบรรยากาศแบบสุดๆเลยอ่ะถ้าไผมาในช่วงของข้าวเขียวนะผมบอกไว้ก่อนเลยว่าแถวเอ้ยโบแมนข้าวเหลืองข้าวออกร่วงอย่างงดงามมากมาเบิ่งข้าวสีทองที่บริเวณลุระเบิดเด้อลุระเบิดมองลุมระเบิดนะฮะลุมระเบิดหลายมาเบิ่งเอาครับมาเบิ่งเอาคักหลายสระน้ำอเมริกาสระน้ำอเมริกาออกไปหาปั๊มน้ำมันครับขี้แดงเบิดกระเข็นจ้ะยานอย่างเอาไปทางเรือนี่เข้าไปหมู่บ้านคนบ่อนี่นะอ๋อเป็นทางออกไปมีหมู่บ้านอยู่ตลอดล้อมรอบลุมระเบิดนะฮะอันนี้บ่ที่เป็นเหตุให้เขาทิ้มระเบิดใส่มีหมู่บ้านอยู่นะมีหมู่บ้านคนอยู่จากหมู่บ้านเนี่ยหรอกไปได้อยู่บ่ล่ะลุยไปอึ๊บปลูกผักปลูกผักปลูกหญ้าปลูกผักกินเองนี่สบายสบายครับชีวิตสบายสบายไก่แต่ละหมู่บ้านจะเงียบๆแต่ละหมู่บ้านนะเขาน่าจะไปเอ็ดเรียกกันเรียกลงไฮลงหน้าปะออกจากหมู่บ้านนี้แล้วอันนี้เขาเลี้ยงม้าเลี้ยงม้ากันหลายที่ขวางนี้เลี้ยงม้าเลี้ยงม้ากันหลายเลยนะผมไปเห็นเมื่อก่อนก็ยังเห็นม้าเต็มทงเลยฮะเลี้ยงม้าหลายบ้านไก่บ้านกายเอามันลู่ระเบิดโบแมนบ้านกายมะม่วง